ีค่ะวันนี้นะคะชุดเดรสคริสต์มาสของเราเนี่ยนุดีจะใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะ4พลายเบอร์191นะคะสีแดงก็เข็มเนี่ยของนุดีจะเป็น 3-4 ขวบใช้ 4.25 นะคะแล้วถ้าใครจะถากให้เด็ก1ขวบครึ่งถึง2ขวบก็ใช้เบอร์ 3.75 นะคะนี่นะคะ 3.75 สำหรับ 1-2 ขวบแล้วก็สำหรับ 5-6 ขวบให้ใช้เบอร์ 5.0 นะคะให้เราเปลี่ยนเข็มนะคะมาทีนี้เนี่ยนุดีจะถัก 3-4 ขวบก็จะใช้ 4.25 นะคะนุดีจะเริ่มต้นด้วย69ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อเราได้69ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถัก X ไปทางแถว X ก็คือจิ้มเข้าไปดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มแล้วก็รวบผ่าน2เส้นนี้นะคะก็ให้ถัก X ทั้งแถวเลยนี่นะคะหลังจาก X ทั้งแถวแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับด้านงานนะคะนี่นะกลับด้านงานถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะพันไหม1ครั้งสอดเข้าไปในห่วงถัดไปนี่นะคะดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็รวบผ่าน2เส้นแรกแล้วก็รวบผ่าน2เส้นหลังถักไปนะคะพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้ทั้งหมดอีก7หลักนะคะนี่นะคะก็ได้พอ1คอ7หลักแล้วก็1หลัก3ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยในหลักที่8นะคะให้ถักพอ1คอลงไป2หลักแบบนี้นะคะ2หลักแล้วทีนี้เนี่ยถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำลงไปอีก2หลักพอ1คอนะคะแล้วทีนี้ก็ให้เราถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด16หลักนะคะนี่นะคะนุ่นดีก็ได้อีกทั้งหมด16หลักในหลักที่17นะคะลงพอ1คอ2หลักลงไปนะคะนี่นะ1แล้วก็2ลงไปถัก1ห่วงโซ่นะคะซ้ำอีก2หลักพอ1คอลงไปนะคะแล้วก็ถักพอ1คอไป1หลักต่อ1ห่วงไปอีก16หลักนะคะพอเราได้16หลักเนี่ยก็ให้เราถักเหมือนเดิมคือในหลักที่17ลง2หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ2หลักนะคะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมอีกก็คือพอ1คอ1ต่อ1ไปอีก16หลักก็คือในส่วนด้านนี้แล้วก็พอด้านหน้าตรงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นซ้ำนะคะพอ1คอ2หลักในหลักที่17 1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ2หลักแล้วก็จะเหลือนี่ค่ะ8หลักสุดท้ายตรงนี้ว่าแล้วนุ่นดีก็ทำออกมาให้ดูแล้วนี่นะคะก็เมื่อกี้เราถึงตรงด้านนี้นะคะตรงนี้เมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะ17 3ที่17แล้วก็ทำมาอีก16หลักแล้วก็ซ้ำที่17แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือ8หลักสุดท้ายที่นุดีได้พอเราได้8หลักสุดท้ายนะคะก็จบแถวพอดีก็กลับด้านงานถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ถักพอ1คอนะคะลงไปในห่วงโซ่ที่2ในหลักที่2ถักไปพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมดให้ถึงตรงหลักตรงมุมเลยนะคะนี่นะคะพอถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงมุมแล้วเนี่ยในมุม1ห่วงโซ่ก็ให้เราถักพอ1คอลงไป2หลักนะคะเพื่อเป็นการสร้างมุมต่อไปเรื่อยๆขยายตัวงานของเราถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักนี่นะคะซ้ำลงไป2หลักแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนี่นะคะให้ถึงมุมอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็ถักตามแพทเทิร์นมาเรื่อยๆให้จบแถวนี้นะคะก็จบแถวที่3นะคะเพราะว่าแถวแรกเนี่ยจะเป็น X ทั้งแถวนะคะแล้วก็แถวที่2กับแถวที่3จะเป็นพอ1คอตอนนี้ในแถวที่4ก็ยังคงถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปให้ถึงมุมแล้วพอถึงมุมแล้วเนี่ยก็ซ้ำก็ถัก2หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ2หลักเพื่อสร้างมุมก็นุดีถักออกมาได้ทั้งหมดนะคะ
ทั้งหมด9แถวนะคะ9แถวคือรวมแถวที่1ที่เป็นแถว X ด้วยนะแล้วทีนี้ในแถวที่10นะคะก็จะถักไปให้ถึงมุมแรกเพื่อที่เราจะเริ่มต่อชิ้นงานแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะให้ถึงมุมแรกที่เราจะไปเจอเลยนี่นะคะถักตามแพทเทิร์นไปนี่นะก็นุ่งดีมาถึงมุมแล้วเนี่ยก็ให้ถักพอ1คอนะคะ1หลักลงไปใน1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็หลักที่2ลงไปพอถักลงไป2หลักตามปกติแล้วเนี่ยก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ขยับมาที่มุมอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็ถักพอ1คอลงไป2หลักนะคะที่มุมด้านนี้นะพอ1คอลงไป2หลักเราก็จะได้ช่วงใต้วงแขนแล้วทีนี้ก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปปกตินะคะให้ถึงมุมอีกด้านหนึ่งนะนี่นะคะก็ถักมาถึงมุมอีกด้านหนึ่งก็จะให้ดูว่าชิ้นงานเนี่ยเริ่มเป็นรูปร่างแบบนี้พอมาถึงมุมแล้วเนี่ยเราก็ลง2หลักลงไปตามปกติตามแพทเทิร์นของเรานะคะพอ1คอ2หลักลงไปแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ไหลมาอีกมุมนึงนี่นะคะไหลมาให้ถึงมุมด้านนี้ก็ถักพอ1คอลงไป2หลักที่มุมด้านนี้นะคะนี่นะคะพอ1คอ2หลักแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปปกติเริ่มที่หลักที่1เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะก็ถักให้จบจนถึงแถวแค่นั้นเพราะว่าตอนนี้คือเราอยู่ด้านสุดท้ายที่เราจะจบแถวละนี่นะคะนุ๊กดีก็ถักมาจนถึงตรงสุดปลายนี่นะคะก็นุ๊กดีจะเชื่อมต่อตัวงานนะคะเราจะไม่กลับด้านงานแล้วก็ให้เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่ห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะของหลักแรกของตรงนี้ก็เลื่อนห่วงขึ้นมาถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วค่อยกลับด้านงานนะทีนี้เนี่ยก็ถักพอ1คอลงไปที่หลักถัดไปเมื่อกี้นะคะถัดไปพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะนี่นะคะก็จะถักไปเรื่อยๆจนถึงใต้วงแขนเลยแค่นั้นนะแล้วก็เดี๋ยวนุ๊ดดี้จะให้ดูอีกทีหนึ่งช่วงใต้วงแขนนี่นะคะก็มาถึงช่วงใต้วงแขนเนี่ยตรงใต้วงแขนก็ให้ถัก1หลักนะคะที่1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ถักปกติไปนะคะพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงนี่นะคะก็จะให้ดูอันนี้คือช่วงใต้วงแขนนี่นะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่11นะคะเพราะว่าแถวที่10เมื่อกี้เราเชื่อมต่อตัวงานใช่ไหมแล้วก็แถวที่11เมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยที่เราเพิ่งจบคือการเริ่มตั๋วเสื้อลงมาก็จบแถวที่11นะคะกลับด้านงานถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็แถวที่12ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะก็ถักไปให้จบแถวแค่นั้นแม้ว่าเราจะมาถึงใต้ห่วงโซ่ใต้วงแขนตรงนี้เราก็จะไม่ทำอะไรนะคะก็จะถักปกติไปนะคะให้จบรอบงานในแถวที่12แล้วก็แถว13เลยเช่นกันนะคะนี่นะคะนุดีก็ขอกระโดดข้ามมาจบที่แถว15เลยนะคะก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราถักแพทเทิร์นเดิมนะคะ1หลักต่อ1หลักมาให้จบในแถวที่15เลยนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะทั้งหมด5แถวสำหรับช่วงตัวเสื้อจากนั้นในแถวที่16ถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วถักทีนะคะเกี่ยวไหม1รอบซ้ำเข้าไปในห่วงโซ่ที่เราเชื่อมต่อนี่นะคะดึงไหมขึ้นมาก็จะได้3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน3เส้นคือลายถักทีถักอีก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลายถักทีหลักที่2ลงไปนี่นะคะซ้ำลายถักทีหลักที่2ถัก1ห่วงโซ่แล้วซ้ำลายถักทีหลักที่3นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มถักแถวที่16
ในส่วนของตัวกระโปรงละเพราะฉะนั้นชิ้นงานเราจะเริ่มบานมาในหลักที่2นะคะไล่ถักทีหลักที่1ลงไป1ห่วงโซ่ซ้ําไล่ถักทีหลักที่2ลงไปนี่นะคะแล้วก็มาที่หลักที่3นี่นะคะหลักที่3ไล่ถักทีหลักที่1ลงไปนะคะไล่ถักทีหลักที่1แล้วก็1ห่วงโซ่ไล่ถักทีหลักที่2นะคะไล่ถักทีหลักที่2ก็ให้ดูว่าจะประมาณนี้นะคะหลักที่1เนี่ยมีไล่ถักที3หลักและอีก2หลักเนี่ยมีที2หลักแล้วก็ในหลักที่4นะคะจะมีที3หลักเหมือนหลักที่1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือหลักที่4เนี่ยนุดีถักทีหลักที่1กับทีหลักที่2ลงไปแล้วนุดีจะถักห่วงโซ่อีก1แล้วก็ลงทีหลักที่3ลงไปนะคะสำหรับในห่วงโซ่ที่4เนี่ยนะคะก็จะให้ดูชิ้นงานเป็นแบบนี้คือกลุ่มแรกมีที3อีก2กลุ่มตรงกลางมีที2แล้วก็กลุ่มถัดมาก็เริ่มใหม่คือมีทีอีก3แล้วกลุ่มถัดมาก็คือมีที2นี่นะคะในหลักที่5มีที2แล้วก็ในหลักที่6ก็จะเป็นที2หลักก็คือที1หลัก1ห่วงโซ่ที่อีก1หลักที่2นะคะแล้วก็มาห่วงโซ่ที่7นะคะที่หลักที่1 1ห่วงโซ่ที่หลักที่2นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ที่หลักที่3นะคะในหลักที่7นี่นะที่ทั้งหมด3หลักก็จะเป็น3 2 2 3 2 2แล้วก็3นี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวเลยนะคะนุดีก็จะเชื่อมต่อที่ทีหลักแรกของกลุ่มแรกตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เชื่อมต่อเรียบร้อยด้วยการเลื่อนห่วงมาที่ทีหลักแรกก็ให้เลื่อนห่วงมาที่1ห่วงโซ่ตรงนี้อีกนะคะเลื่อนห่วงแล้วก็ให้ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะซ้ำทีหลักที่1ลงไปนะคะทีหลักที่1ลงไปแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วซ้ำทีหลักที่2ลงไปนี่นะคะทีหลักที่2แล้วก็มาที่ข้างๆนี้คือ1ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้นะคะยังอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1ห่วงโซ่ถัดมาให้ถักที1หลักลงไปถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำทีหลักที่2ลงไปนะคะทีหลักที่2แล้วก็มาที่กลุ่มใหม่ตรงนี้ตรง1ห่วงโซ่ของกลุ่มที่2ตรงนี้ก็ให้ถักทีลงไปใน1ห่วงโซ่ของกลุ่มถัดไปตรงนี้นี่นะคะทีหลักที่1แล้วก็1ห่วงโซ่ซ้ำทีหลักที่2นะคะเราจะถักบนทุกๆ1ห่วงโซ่นะคะก็มาที่1ห่วงโซ่ถัดไปตรงนี้นะคะ1ห่วงโซ่ก็ถักทีนะคะหลักที่1บน1ห่วงโซ่ตรงนี้เราจะถักในทุกๆ1ห่วงโซ่นะคะก็ถักทีหลักที่1ลงไปใน1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วซ้ำทีหลักที่2ลงไปก็ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้จบแถวนะคะก็คือที1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำทีหลักที่2บนทุกๆ1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเราก็จะถักที1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำทีลงไปในทุกๆ1ห่วงโซ่แบบนี้แล้วก็เราจะถักตามแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆให้เราได้ทั้งหมด34แถวสำหรับตัวกระโปรงนะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่34นะคะก็เชื่อมต่อกับที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกไหมเป็นอันตัดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับในส่วนของเฟอร์นะนี่นะคะก็ให้ดูตัวกระโปรงเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้นะก็คือว่าตัวกระโปรงของเรานะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันเป็นชั้นๆลงมาเป็นแถวๆแบบนี้นะคะก็จะดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลงมาเพราะว่าจะเป็นทีหนึ่งหลักหนึ่งห่วงโซ่ทีหนึ่งหลักคือซ้อนๆลงมาแบบนี้นะมาต่อของในส่วนของไหมสีขาวนะคะเราจะใช้สีพลายสีขาวกับไหมพรมลูซิเฟอร์นะคะให้พิมพ์ค้นหาคำว่าไหมพรมลูซิเฟอร์
แต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการใช้ก็สามารถใช้แค่สีขาวสีพลายปกติได้นะคะโดยที่ไม่ต้องควบกันก็เราจะใช้ควบคู่กันไปนะคะสำหรับไหมเฟอร์ของเรากับไหมสีขาวสีพลายของเราก็จะควบกันแบบนี้เพราะว่าไหมเฟอร์มันเส้นเล็กนะเราก็จะใช้คู่กันให้มันได้ขนาดสำหรับปกติเหมือนตัวงานของเราก็คือสีพลายควบกันใช้เข็มเหมือนเดิมนะคะก็1ห่วงโซ่ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยถักที่ไหนก็ได้นะนุดีก็จะเริ่มจากจุดที่นุดีจบเลยก็คือว่าที่ทีนะคะลายถักทีนะเพราะว่าเราจะถักไม่เหมือนกันละเราจะเริ่มที่ทีเราจะไม่เริ่มที่1ห่วงโซ่นะคะก็นุดีจะเชื่อมลงไปที่ทีนะคะก็ถักให้เป็นต่อชิ้นงานก่อนแล้วก็ถักขึ้นมานะคะ1ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยนุดีจะถักลายถัก X นะคะใน1ห่วงโซ่ระหว่างที2หลักก็ถัก X หลักที่1ถัก X ในทีก่อนนะคะในทีหลักแรกเสร็จแล้วก็ถัก X ใน1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาที่ทีหลักที่2นะคะก็ถัก Xx นะคะในทีหลักที่2แล้วก็มาที่กลุ่มใหม่นะคะทีหลักแรกเราก็ถัก x ลงไปนะคะแล้วก็ที่1ห่วงโซ่นะคะเราก็ถัก x นะคะแล้วก็ที่ทีหลักที่2เราก็ถัก x เหมือนกันนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะง่ายๆนะคะสำหรับแถวของเฟอร์สีขาวนะคะนี่นะคะก็จบแถวแรกนะคะสำหรับสีขาวก็เชื่อมต่อที่เอ็กหลักแรกนะคะนี่นะคะพยายามหาให้เจอเอ็กหลักแรกมันจะยุ่งๆหน่อยก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงมาเลยแล้วก็ที่นี้เนี่ยก็1ห่วงโซ่นะคะเริ่มในแถวที่2 1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ x ลงไป1หลักที่ x หลักแรกตรงนี้ที่เราเชื่อมต่อนะคะ x หลักแรกแล้วก็มาที่ x หลักที่2แล้วก็ลง x นะคะแล้วก็ x หลักที่3แล้วก็ลง x นะคะแพทเทิร์นง่ายๆก็คือ x ต่อ x ไปเลยนะคะถักให้ได้ทั้งหมด4แถวสำหรับไหมสีขาวนะคะตอนนี้เราอยู่แถวที่2แล้วนะก็ถักให้ได้ทั้งหมด4แถวนะคะ x ต่อ x เป็นเลยนะคะตอนนี้นะคะนุดีก็ข้ามมาจนถึงนุดีจบแถวที่4นะคะ x ทั้งหมด4แถวในส่วนของไหมพรมสีขาวก็เชื่อมต่อกับ x หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะเรียบร้อยสำหรับส่วนของชายกระโปรงสีขาวนะคะตัดไหมทีนี้เนี่ยก็มาในส่วนของขั้นตอนการทำให้เฟอร์ของเราเนี่ยฟูขึ้นมานะคะให้เราหาหวีเล็กๆนะคะอันนี้เป็นของเล่นลูกสาวนะคะก็ให้เราหาหวีเนี่ยมาหวีแบบนี้เพื่อที่ให้เส้นเฟอร์ของเราเนี่ยขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะจะได้ฟูๆสวยๆก็เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบสำหรับชายกระโปรงของเราเลยนะนี่นะคะสังเกตความแตกต่างว่าฟูขึ้นมาบ้างแล้วนะมาที่ส่วนของแขนกันบ้างนะคะก็ใช้ไหมพรมถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มจากนั้นก็ต่อมาที่ชิ้นงานของเรานะคะเริ่มต้นที่ใต้วงแขนตรงนี้นะคะตรง1ห่วงโซ่ตรงนี้เชื่อมต่อชิ้นงานลงไปถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนะคะ
พอ1คอ1หลักแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาที่หลัก F ของแถวด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ถักหลัก F 1หลักก็คือพอ1คอนั่นเองนะคะหลัก F หรืออีกชื่อที่เรียกว่าพอ1คอแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ถักพอ1คอ1หลักแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ตรงพอ1คอหลักแรกตรงนี้ก็ถักพอ1คอ1หลักหลักที่2ก็ถัก1หลักนะคะ1หลักพอ1คอต่อ1หลักพอ1คอไปให้จบแถวนะคะแถวที่2ก็ให้ถักเหมือนแถวที่1คือพอ1คอ1หลักต่อพอ1คอ1หลักนะคะนี่ค่ะนุ้ยดีก็กระโดดข้ามมาที่จบแถวที่2นะคะก็เชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกของแถวที่2เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักแรกลงไปที่หลักแรกนะคะทีนี้ก็ให้ถักพอ1คอไปอีกทั้งหมด5หลักเพื่อให้ได้6หลักนะคะ1หลักต่อ1หลักไปอีก5หลักเพื่อให้ได้ทั้งหมด6หลักเมื่อถักมาได้ทั้งหมด5อีก5หลักเพื่อให้ได้ทั้งหมด6หลักนะคะหลักที่7กับ8เราจะทําการรวบก็คือถักพอ1คอแค่ครึ่งเดียวแบบนี้แล้วก็ถักหลักที่8ก็คืออีกครึ่งหลักแบบนี้แล้วก็จะได้3เส้นบนเข็มแล้วก็จะรวบ2หลักให้เหลือแค่หลักเดียวแบบนี้นะแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปอีก6หลักแล้วก็หลักที่7กับ8แล้วก็รวบอีกทําแบบนี้เรื่อยๆให้จบรอบแถวเลยนะนะคะนุ้ยดีก็ใกล้จะจบแถวแล้วก็จะเป็นการรวบในจุดสุดท้ายนะคะก็จะรวบ2หลักตรงนี้ให้เป็น1หลักแล้วก็ถักอีก2หลักสุดท้ายนุ้ยดีก็จะจบแถวนะคะนะคะพอ1คอหลักที่1แล้วก็หลักที่2ก่อนจบแถวทีนี้เนี่ยนุ้ยดีก็จะเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกถักขึ้น1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่4นะคะเราก็จะถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งแถวง่ายๆนะคะนี่นะก็จบในแถวที่4นะคะเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอ1หลักลงไปแล้วก็ถักพอ1คอหลักถัดไปในหลักที่2นี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะถักไปอีก1หลักเพื่อให้ได้ทั้งหมด3หลักแบบนี้นะคะพอ1คอทั้งหมด3หลักแล้วก็4กับ5เราจะรวบนะนี่นะครึ่งหลักแล้วก็หลักที่5ครึ่งหลักก็จะรวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวก็ถักไปนะคะพอ1คอ1 2 3แล้วก็รวบ4กับ5นี่นะคะหลักที่2หลักที่3แล้วก็รวบ4กับ5นะคะรวบ4กับ5ก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาเรื่อยๆจนจบแถวที่5นะคะก็หลักสุดท้ายของแถวที่5แล้วก็เชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้น1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนะคะแล้วก็ในแถวที่6เนี่ยเราจะถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวที่6ก็เชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีนะคะมาเป็นสีขาวกับเฟอร์เหมือนในส่วนของชายกระโปรงนะคะมาต่อกันที่ปลายสีขาวนะคะก็ถักเหมือนเดิมคือไหมพรมลูซิเฟอร์ไหมเฟอร์ของเรานะคะกับสีขาว4ปลายควบกัน
แต่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครที่ไม่อยากใช้เฟอร์หรือว่าไม่มีเฟอร์นะคะก็สามารถใช้สีพลายสีขาวปกติได้นะคะหนูดีก็จะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็เริ่มต้นที่หนูดีจะเริ่มที่หนูดีจบงานเลยนะคะเพราะว่าจะได้อยู่ใต้วงแขนนะก็ถักง่ายๆนะคะหนูดีจะถัก X นะคะดังนั้นก็ต่อชิ้นงานลงไปก่อนแบบนี้1ห่วงโซ่นะคะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงไปนะคะซ้ํา X ลงไปคอทอปกตินะคะ X หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าคอทอนะคะ X 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะก็จะถักทั้งหมด3แถวนะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวแรก x 1หลักต่อ1ห่วงไปเชื่อมต่อที่ x หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ํา x ลงไป1หลักแล้วก็ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปอีกเหมือนเดิมในแถวที่2นะคะก็จะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปให้รอบแถวที่2เหมือนกันจนถึงรอบแถวที่3นี่นะคะก็จบในแถวที่3นะคะของน้องดีก็จะเชื่อมต่อกับ x หลักแรกของแถวที่3เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วง1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานนะคะเป็นอันตัดไหมนี่นะคะเมื่อใช้ VV เรียบร้อยแล้วขนก็จะฟูออกมาแบบนี้มาต่อกันที่ในส่วนของคอเสื้อนะคะเราจะเริ่มด้วยสีแดงก่อนนะคะสีแดง1แถวก็ให้เชื่อมต่อชิ้นงานล็อก1ห่วงโซ่ที่หัวเข็มก่อนจากนั้นก็เชื่อมต่องานที่หลักแรกนะคะก็พยายามหาหลักแรกของเรานี่นะคะตรงนี้นะคะของน้องดีก็ต่อไหมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ทีนี้เราจะถัก X นะคะหรือว่าคอทอนะคะ1หลักลงไปเราก็จะถัก X 1หลักต่อ1ห่วงไปให้รอบชิ้นงานนะคะรอบในส่วนของคอนี่นะคะมาถึงมุมส่วนโค้งเนี่ยเราก็แค่ถักปกติไปนะคะจะไม่มีการเพิ่มหลักใดๆนะก็คือถัก x 1หลักต่อ1หลักไปแค่นี้นะคะง่ายๆแบบนี้โค้งมนตามรอยไปเลยไม่มีการถักเพิ่มใดๆนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะนี่นะคะถักมาจนจบแถวแล้วก็ถักเพิ่ม4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่นะเพื่อเป็นจุดกระดุม
จุดสำหรับคล้องกระดุมนะคะก็กลับด้านงานแบบนี้แล้วก็มาเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมตรงนี้ด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็ถัก1ห่วงสโซ่ตัดไหมแค่นั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดคล้องกระดุมของเรานะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาที่สีขาวนะคะสีพลายกับเฟอร์ค่ะก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มเราก็เริ่มนะคะก็กลับด้านงานตรงจุดที่เราจบตรงนี้เพื่อที่ว่านุ่นดีจะได้เก็บลายใหม่ด้วยนะคะก็ให้เริ่มที่หลักแรกนะคะนี่ค่ะนุ่นดีก็จะทำการถักไหมสีขาวลงไปในชิ้นงานนะคะที่จุดแรกที่หลักแรกของดีนะคะด้วยการถักเลื่อนห่วงให้ไหมเชื่อมต่อกับชิ้นงานเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็นุ่นดีจะถัก1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะนุ่นดีจะเก็บไหมไปในตัวด้วยก็1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลายถัก X นะคะ X ก็คือคอทอนะคะสอดไหมเข้าไปสอดเข็มเข้าไปในชิ้นงานดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน2เส้นนี่ค่ะคอทอหรือว่าอีกชื่อที่ว่าลายถัก X นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนุ่นดีจะถัก X ไปอีก3หลักนะคะ1หลักต่อ1หลัก X นะคะถักไปอีก3หลักนะคะก็หลักที่1 X หลักที่1ในหลักที่1นะคะแล้วก็หลักที่2ก็ถัก x 1หลักนะคะแล้วก็มาในหลักที่3นะคะก็ถัก x 1หลักนี่นะคะ x 1หลักในหลักที่3เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอในหลักที่4หนูดีจะทำการขยายนะคะปกคอนะคะนี่นะคะตรงจุดที่4หลักที่4ตรงนี้นุ่นดีจะถักคอทอนะคะหรือว่าลายถัก X ลงไป2หลักนะคะก็หลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปนะคะแบบนี้ก็จะเป็นการขยายปกคอเสื้อของเราทีนี้ก็ถักปกติไปอีก3หลักนะคะ X 1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะหลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3นี่นะคะก็ถัก1ต่อ1ไปแล้วพอมาที่หลักที่4อีกก็ถักคอทอ2หลักนะคะคอทอ x 2หลักนี่นะคะซ้ำหลักที่2ก็ให้เราทำแบบนี้ไปให้จบรอบแถวนะคะก็คือถัก x ต่อ x ไป1 2 3แล้วก็หลักที่4ก็เป็น2หลักแบบนี้นะคะให้จบแถวนะนี่นะคะตอนนี้นุ่นดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะก็กลับด้านงานก่อนแล้วทีนี้เนี่ยก็จะถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงไปที่หลักแรกนะคะ X 1หลัก X หลักที่2 1หลักก็ X ในหลักที่3นะคะ1หลักเช่นกันก็ x อีก1หลักที่หลักที่4นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในหลักที่5นุ่นดีจะเพิ่มเป็น2หลักนะคะนี่นะในหลักที่5นะคะ1หลักลงไปแล้วก็ซ้ำอีก1หลักลงไปในแถวที่2ของสีขาวนะคะเราจะถัก1ต่อ1เป็น4หลักแล้วก็จะเพิ่มในหลักที่5นะคะก็ให้ถักแบบนี้ให้จบแถวเช่นกันในแถวที่2นะคะThank you.
นี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่2ของสีขาวนะคะก็กลับด้านงานแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะสำหรับในแถวที่3ของสีขาวเราจะทาง X 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะก็ให้เราทาง X 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวในแถวที่3นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่3ของสีขาว1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะนี่นะคะนุ่นดีก็เอากระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรที่เตรียมไว้นะคะมาติดให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะคล้องสำหรับด้านหลังค่ะเพราะกระดุมตรงจุดนี้จะอยู่ด้านหลังนะแล้วก็พม่าด้านหน้าเนี่ยนุ่นดีก็ติดกระดุม2เม็ดที่เตรียมไว้สีดำให้เรียบร้อยมาถึงในส่วนของตรงกลางเอวของเราก็ให้เรากลับด้านงานนะคะทำด้านในตอนนี้เนี่ยเราจะแค่เก็บตรงเอวให้มันกระชับขึ้นนะคะก็ใช้ไหมสีแดงปกติที่เรามีนะคะตรงจุดที่เราเริ่มขยายออกให้เป็นตัวกระโปรงตรงเนี้ยนุ่นดีจะถักตรงนี้นะคะก็สอดเข็มเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาให้ไหมติดกับชิ้นงานก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนุ่นดีก็จะเลื่อนห่วงไปให้จบรอบเอวแค่นั้นนะคะนี่นะเล่นห่วงไปหลักถัดไปก็มาที่หลักตรงนี้อีกนุ่นดีก็สอดเข็มเข้าไปนะคะดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงเลยแบบนี้นะนุ่นดีก็จะเลื่อนห่วงให้จบรอบเอวแค่นั้นนะคะนี่นะคะนุ่นดีก็ถักมาจนครบรอบตัวเอวของชิ้นงานนะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมแล้วก็นุ่นดีจะใช้ปลายไหมทั้ง2ด้านที่เราเริ่มต้นกับสิ้นสุดงานเนี่ยมัดรวมกันแบบนี้เพื่อให้ชิ้นงานกระชับมากขึ้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ทักตามเนี่ยก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจนะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube ของนุ่นดีก็อย่าลืมกดSubscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ